ัดมาในเมนูด้านบนนะครับจะมีทั้งหมด3ช่องที่เป็นในโหมดที่เราจะคุยกันในคลิปนี้ช่องแรกนะครับจะเป็นการที่เราจะเซตกราฟในหน้าจอของเรานะครับให้ออกมาเป็นหน้าตาเป็นบาร์ชาร์ตบาร์ชาร์ตคือเป็นลักษณะคล้ายๆกิ่งไม้เราลองซูมอินเข้าไปดูกันพอเข้ามาใกล้ๆจะเห็นว่าราคามันเป็นเส้นครับมันไม่ได้เป็นแท่งเทียนเหมือนที่เราคุ้นตากันแล้วนะครับด้านซ้ายที่มันมีกิ่งซ้ายเนี่ยตรงนี้จัดแจ้งที่เป็นราคาเปิดครับว่ากราฟเนี่ยมันเปิดที่ราคาตรงนี้นะแล้วกราฟได้มีการวิ่งไซด์เวย์ก่อนจะจบกราฟแท่งนั้นๆแล้วจัดแจ้งราคาปิดเป็นกิ่งด้านขวาตรงนี้คลิกตรงปุ่มถัดมาจะเป็นลักษณะของกราฟแท่งเทียนที่ทุกคนน่าจะคุ้นตากันดีในช่องถัดมาจะเป็นไลน์ชาร์ตตรงนี้ก็จะมีหลายๆเทคนิคใช้ไลน์ชาร์ตนะครับตัวนี้ก็ลองเปลี่ยนเอาตามความถนัดในการเทรดก็แล้วกันนะครับว่าต้องการใช้หน้าตากราฟแบบไหน